สวัสดีครับผมอยู่กับท็อปหนอนหนังเช่นเคยหนังไทยดีๆที่ฝรั่งเอาไปทำยังบ้งเลยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนนิดเดียวคือฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกด Subscribe ของทุกคนเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนใครที่กด Subscribe แล้วขอบคุณมากเลยครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยเกี่ยวกับหนังเก่าเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นหนังดีช่วงนึงเลยผมเชื่อว่า 99.99% ของคนไทยผ่านตาหนังเรื่องนี้ผ่านตาแน่นอนคือ13เกมสยองนี่ครับผมแล้วก็มันเป็นหนังเก่านะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคะแนนจะไปให้ตอนท้ายเข้ามาในส่วนของ13เกมสยองนะครับผมเผื่อจะมีคนไม่รู้นะเผื่อๆไว้นี่ครับก็คือ13เกมสยองด้วยความที่ตอนนั้นมันดีมากนะครับเป็นหนังพี่มาเดียวก่อน13เกมสยองเนี่ยเขามีการทำหนังสั้นมาด้วยนะทำหนังสั้นคือเรื่อง11ตอนเวอร์ชัน11เนี่ยก็คือไม่ได้มีบทพูดแบบไดอะล็อกเป๊ะๆอะไรอย่างนั้นเหมือนเป็นการบรีฟนักแสดงให้กล้องนักแสดงไปแล้วก็เป็นเรื่องราวของไอ้กลุ่มเจ้าของเกมที่เป็น GM มาตรงนั้นน่ะนะครับเขาก็ไปเที่ยวไปอะไรแล้วก็มีการพูดถึงมุมมองที่เขามองโลกว่าเอ้ยเขาอยากจะสร้างโลกในอุดมคติชื่อว่าเหมือนเอิร์ธ13อะไรประมาณนั้นน่ะนะมีการคัดคนที่เขาคิดว่าจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นอะไรประมาณนั้นฟิลนั้นนะภาคตอนหนังสั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ฉายเป็นกิจจลักษณะนะเอาไปฉายตามเทศกาลนู่นนี่นะครับแล้วก็มีภาคต่อมาเป็น12นะครับจาก11ต่อไปเป็น12 12ก็เป็นหนังสั้นเช่นกันเนาะเป็นเรื่องราวต่อกันนั่นแหละนักแสดงชุดเดียวกับตอน11แต่12เนี่ยคือจะเข้าฟอร์มคล้ายๆ13เกมสยองที่เราดูกันแล้วก็คือมีการเล่นเกมน้องคนที่เป็นเจ้าของเกมที่เป็น GM เนี่ยหายไปแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเอ้ยไอ้น้องนี่มันสร้างเกมขึ้นมาแล้วก็เหมือน13เกมสยองในเวอร์ชันที่น้อยที่เราดูกันคุณไปเสิร์ชหาได้ใน YouTube นะ11กับ12เนี่ยตอน11นะครับจะเป็นออฟฟิเชียลเขาลงเองแล้วก็สัมภาษณ์ผู้กำกับด้วยนะครับผมไม่ต้องไปตีความเองแล้วนะครับผู้กำกับเขาจะมานั่งคุยกับทีมนักแสดงกับพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยให้ฟังว่าแบบมันเป็นอะไร11มันเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรกันบ้างเล่ายังไงคุณไปฟังรายละเอียดในนั้นได้นะครับผมแล้วก็ตอน12ก็มีให้ดูนะครับก็เป็นออฟฟิเชียลเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดนะแล้วต่อมาด้วยความที่13เกมสยองมันดังมากเนี่ยทำให้ฝรั่งเขาซื้อไปทำนะครับนั่นก็คือ13 Sins นะครับ13 Sins เป็นพูดว่าเป็นหนังนอกกระแสก็ได้นะเป็นหนังทุนต่ำไม่ได้เยอะอะไรพูดตามตรงนะไม่ถึงเลยไม่ถึงเลยจริงๆโคตรเสียของเลยเสียของนะครับแต่ว่าโอเคเราเข้าใจได้นะมีฝรั่งมาซื้อลิขสิทธิ์หนังเพื่อไปทำเป็นเวอร์ชันของตัวเองอันนั้นก็ทางผู้จัดผู้กำกับเขาก็ถือว่าเป็นโอกาสใช่ไหมเขาก็ได้โอกาสก็โอเคเซ็นสัญญาแล้วก็ขายให้ไปทำแต่ว่าในมุมของผมอะเสียของมากคราวนี้ก็เข้าสู่คำถามที่ว่า13เกมสยองเวอร์ชันฝรั่งแม่งเหี้ยกว่าเวอร์ชันไทยได้ไงก่อนจะไปพูดว่าเหี้ยกว่าเวอร์ชันไทยได้ไงเนี่ยพูดถึงข้อดีของเวอร์ชันไทยที่เราดูกันก่อนเวอร์ชันไทยที่เราดูคือที่พี่น้อยเล่นแสดงนำอะนะตอนนั้นเนี่ย13เกมสยองถือเป็นหนังเทเลอร์ที่แหวกตลาดมากหนังแหวกตลาดมากหนังเทเลอร์แบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆอย่าว่าแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่วันที่13เกมสยองทำขึ้นมาจนวันเนี้ยหนังเทเลอร์แบบนี้ที่ดีๆค้นๆไม่มีเลยด้วยซ้ำไปที่เล่าถึงอยู่ในโพสิชันแบบดูเป็นอาร์ตก็ได้ดูเอามันดูเอาแมสก็ได้ไอ้เหี้ยไม่มีแล้วเพราะหนังไทยอ่ะไม่อาร์ตหรือดีมันก็จะอาร์ตไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนสมุยซองเงี้ยก็ดีใช่ป่ะแต่มันเราต้องยอมรับนะว่าสมุยซองเนี่ยมันไม่ได้แมสมันไม่ได้แบบถูกใจคนหมู่มากขนาดนั้นมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะเป็นหนังเฉพาะกลุ่มนิดนึงสำหรับผมเนี่ยยุคนี้คนดูเปิดใจพอสมควรแล้วนะว่าเอ้ยเฮียมันกระแสหนังแปลกๆหนังนอกกระแสหนังไม่ใช่ไอเดียแมสเนี่ยก็มีคนดูเว้ยสมุยซองได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรนะแต่มันก็ยังไม่แมสถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่13เกมสยองมาหนังไทยที่แบบดีๆแล้วก็แมสได้ด้วยไม่มีเลยบวกกับตอนนั้นผมมองว่า13เกมสยองได้พี่น้อยมาเคมีโคตรดีของฝรั่งได้นักแสดงคือมาร์คเวเบอร์นะครับผมไม่เคยติดตามผลงานของมาร์คเวเบอร์เลยเว้ย
ไม่แน่ใจเขาเล่นเรื่องอะไรมาบ้างแต่เท่าที่ผมทราบมาร์คเวเบอร์เป็นดาราที่ไม่ได้เบอร์ใหญ่มากดาราไม่ได้เบอร์ใหญ่มากนะครับเทอร์ตินซินก็เป็นหนังที่ทุนค่อนข้างจำกัดนักแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักแสดงที่เบอร์ไม่ได้ใหญ่ตัวเอกของเรื่องเขามีชื่อว่าอิเลียสจุดเนี้ยเป็นจุดที่แม่งพิสูจน์สัตว์ๆเลยว่าพี่น้อยนี่คือเหมาะกับหนังเรื่องนี้เพราะลูกบ้า acting แบบล้นหลุดของแกทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันแล้วหลุดคือ13เกมสยองมันจะติดแบบแฟนตาซีอยู่หน่อยด้วยจะเกินจริงหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันต้องการ acting ที่เกินจริงอ่ะมันต้องการวิธีการนำเสนอในการแสดงที่มันหลุดรั่วล้นหน่อยซึ่งของเวอร์ชันฝรั่งตรงเนี้ยเขาเอาไปทำใหม่แล้วตัวละครเอกเนี่ยก็ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็นชื่ออิเลียสให้มันเข้ากับหน้านักแสดงที่เป็นฝรั่งก็ว่ากันไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เขาปรับลงไปด้วยก็คือเขาปรับให้ตัวละครเนี้ยมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเราได้เห็นมากขึ้นว่าตัวละครอิเลียสเนี่ยมันไม่ได้แบบเหมือนพี่น้อยนะแบบอยู่คนเดียวแล้วก็แบบจนตรอกมีเมียไปเป็นหัวหน้าแก๊งช็อปเปอร์เหี้ยอะไรโน่นต้องส่งตังค์ให้น้องเรียนนู่นนี่ใช่ไหมเป็นปัญหาเราไม่ได้เห็นแม่แต่เราได้ยินแม่ของตัวละครพี่น้อยพูดก็คือผ่านโทรศัพท์แต่ว่าของฝรั่งนะครับเราจะได้เห็นเลยว่าพ่อเขาเป็นใครแม่เขาหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ตัวละครหลักอิเลียสเนี่ยมันก็มีน้องชายเราได้เห็นน้องด้วยนะครับซึ่งในเวอร์ชันฝรั่งเขาก็เพิ่มอุปสรรคหน่อยเขาคงไปตีความนะว่าเอ้ยพระเอกตอนเวอร์ชันไทยเฮียต้องส่งตังค์ให้น้องเรียนแม่โทรมาทวงตังค์ในจังหวะที่เฮียตังค์กูก็หมดพอดีเว้ยลำบากเรื่องเงินเรื่องทองโอ้โหอุปสรรคมาถาโถมใช่ป่ะทำให้ต้องรับเล่นเกมนี้ก็เฮ้ยได้ตังค์จริงตบแมงวันแล้วก็ได้ตังค์แล้วก็แดกแมงวันก็ได้ตังค์ใช่ป่ะมันเป็นลำดับมานะครับของฝรั่งเขาก็คงไปตีความแหละอยากจะปรับเพิ่มเติมให้มันเข้ากับวัฒนธรรมบ้านเขาด้วยหรืออะไรก็ตามไม่รู้เหมือนกันว่าในส่วนตัดสินใจเขาทำไมถึงทำแบบนั้นแต่น้องของตัวเอกของเรื่องอะครับในเวอร์ชันฝรั่งอะเขาปรับให้เหมือนเป็นออทิสติกด้วยไอ้ตรงนี้แหละผมว่าเขาพลาดนิดนึงก็คือพอเขาเติมให้น้องของตัวพระเอกเป็นออทิสติกด้วยแล้วตอนท้ายเรื่องมันมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวกับพระเอกมีซีนที่จะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยจะฆ่าคนในครอบครัวหรือจะเล่นเกมต่อเนี่ยตอนเวอร์ชันไทยก็มีใช่ไหมของฝรั่งเขาก็มีคราวเนี้ยมันต้องปูแล้วผมว่าเขาไปโฟกัสที่ตัวพระเอกกับครอบครัวมากเกินไปอันนี้มากเกินไปมันเลยทำให้เขางงๆอ่ะเขาเล่าเกมแล้วแวะเล่าความสัมพันธ์ของตัวพระเอกเล่าเกมแล้วแวะเล่าเกมแล้วแวะเล่าในขณะที่เวอร์ชั่นไทยอ่ะที่เราดูกันน่ะมันเป็นหนังนอนสต็อปมันไม่ใช่หนังที่อยู่ในโพซิชันแบบโฟกัสตัวละครหลักครอบครัวดราม่งดราม่าคือมันมีเส้นดราม่าของมันอยู่แต่มันเป็นเส้นรองมากๆอ่ะมันไม่ได้ถูกขยี้จนมีบทบาทในเรื่องมากนักอ่ะแต่ของฝรั่งคือเขาขยี้นะเราก็จะเห็นช่วงโมเมนต์ที่พระเอกกับน้องขับรถนั่งคุยกันจังหวะของฝรั่งมันเลยแบบเล่นเกมแล้วพักเล่นแล้วพักเล่นแล้วพักเล่นแล้วพักมันปลุกเล้าคนดูไม่มากพอสำหรับผมอ่ะพี่มะเดี่ยวเขาตั้งใจบิวอัพแล้วเขาคงรู้สึกแล้วว่า13เกมสยองมันเหมือนเขาดาวอ่ะเกมที่1 2 3เขาดาวเพื่อรับแจ็คพอตเอางั้นเถอะพอมันสตาร์ทป๊อปมันไม่หยุดเลยมึงโฟกัสอยู่แค่ตัวละครหลักพี่น้อยกับเกมกับความชิบหายที่มันได้เจอแล้วมันไปเรื่อยๆสำหรับผมเนี่ยตอนจบของ13เกมสยองอะถือว่าแผ่วๆหน่อยเวอร์ชันไทยนะแผ่วๆหน่อยแต่ในโพซิชันของความสัมพันธ์พ่อลูกอะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมซื้อนะผมโอเคนะโดยที่ตอนจบเนี่ยพ่อมันก็ต้องรับเกมก็คือต้องฆ่าลูกเหมือนกันในขณะที่ลูกก็ต้องไปฆ่าพ่อใช่ป่ะแล้วมันเชื่อมโยงกันพอดีส่วนตัวผมอะซื้อความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกในแบบนี้ที่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งก็พี่น้อยอยู่ในโพซิชั่นนี้ไงไม่สนิทกับพ่อตัวเองใช่ป่ะก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากแต่สุดท้ายเนี่ยความเป็นพ่อลูกก็ทำไม่ลงหรอกอะไรว่ากันไปแต่เราได้เห็นพ่อของพี่น้อยระหว่างทางตลอดทั้งเรื่องอะน้อยมากน้อยแบบน้อยมาก
เหมือนกับว่าเราไม่ได้เห็นพ่อของพี่น้อยแบบจริงๆจังๆในเรื่องเลยนะมานั่งเห็นแบบจริงๆจังๆก็ตอนจบนี่แหละมานั่งเห็นโดนมัดอยู่กับเก้าอี้แล้วก็แบบเนี่ยมันเพิ่งไม่ได้เห็นเนี่ยของฝรั่งเขาคงรู้สึกว่าอยากทำให้มันต่างมั้งเออไม่รู้เหมือนกันไปขยี้เลยเฮียน้องเป็นออทิสติกด้วยเฮียกูนึกว่าละครคุณธรรมไอสัตว์เวอร์ชันฝรั่งอะ13ซินอะจบไปกูรู้ว่าละครคุณธรรมน้องของอีเลียสเออเป็นเด็กออทิสติกเขาก็ไม่รู้ไงมีคนโทรมาเล่นเกมบอกว่าถ้าเล่นเกมไปผ่าน13ข้อได้แจ็คพอตใหญ่ได้เงินมาไอ้น้องนี่ก็รักพี่ชายอยากจะช่วยแต่ด้วยความเป็นออทิสติกก็รับเล่นเกมแล้วก็เล่นเกมช่วยพี่ชายเล่นเกมช่วยพี่ชายเล่นเกมช่วยพี่ชายสุดท้ายก็ไปจบน้องโดนยิงพี่ชายก็ต้องฆ่าน้องตัวเองแล้วเชี่ยอะไรไม่รู้สิ่งเนี้ยเป็นจุดที่ต่างกันแล้วอธิบายเห็นภาพได้ชัดเจนก็คือของเวอร์ชันไทยอะครับเขาโฟกัสที่เกมนะสำหรับผมคือตัวพี่มาเดียวเนี่ยเขาโฟกัสที่เกมเป็นหัวใจหลักสังเกตว่าพอเข้าเรื่องปั๊บมันจะอยู่กับเกมและพี่น้อยอย่างเดียวคุณรู้สึกแหละครับว่าพี่น้อยเนี่ยคือตัวละครหลักของเรื่องแต่เราแทบไม่รู้จักพี่น้อยเลยนะเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นใครพ่อแม่มึงเป็นลูกเต้าเหล่าใครมึงโอเคมึงทำงานนี้เมียมึงหน้าตาเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยไปรู้หนูเกือบท้ายเรื่องแล้วจริงๆแล้วมึงก็เลิกกับแฟนมึงก็นู่นนี่นั่นคือพี่มาเดี๋ยวเขาไม่ได้โฟกัสและเขาไม่ใส่ใจเลยด้วยว่ามึงจะสนิทกับตัวละครตัวนี้ไหมเขาแค่เห็นตัวละครใครสักคนหนึ่งที่แม่งมีปัญหาบ้านสกปรกก็เลยต้องโทรหาบีนีดบีนีดบริการแม่บ้านออนไลน์เพียงคุณโหลดแอปพลิเคชันบีนีดแม่บ้านออนไลน์ก็สามารถจองคิวและเรียกใช้บริการแม่บ้านออนไลน์ได้ภายในกรุงเทพปริมณฑลชลบุรีและเชียงใหม่แม่บ้านของบีนีดทุกคนผ่านการอบรมและเทรนมาเป็นอย่างดีแถมถ้าเราถูกใจแม่บ้านคนไหนเนี่ยก็ยังสามารถเลือกใช้แม่บ้านคนนั้นได้อีกด้วยคิดค่าบริการเริ่มต้นเพียง2ชั่วโมง520บาทและสำหรับชาวหนอนหนังนะครับเพียงใส่โค้ดหนอนหนัง BN รับส่วนลดไปเลย 6% โค้ดนี้จะใช้ได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นรีบไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะครับตอน13เกมสยองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดหลักและเป็นจุดแข็งของเรื่องนี้มากก็คือโฟกัสเขาชัดเริ่มเรื่องช่วงหัวปั๊บเดียวเท่านั้นทำยังไงก็ได้ให้มึงเห็นเร็วที่สุดว่าไอ้เหี้ยนี่กำลังลำบากนะสอดคล้องกับเกมที่จะเล่นพอดีได้ป่ะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่า13เกมสยองของเวอร์ชันไทยอ่ะเขาโฟกัสที่เกมเหมือนตอนเริ่มเรื่องเขียนบทอ่ะเขาเริ่มด้วยบิ๊กไอเดียที่มันรุนแรงใช่ไหม13เกมสยองเอามาตั้งไว้ก่อนคนที่จะมาเล่นเกม13เกมสยองนี่ก็ต้องเป็นคนที่มีปัญหาถูกไหมแล้วก็คอยเนี่ยเอาตัวละครนี้เข้ามาเซตอัพให้มึงเห็นก่อนว่าตัวละครเนี่ยมีปัญหาแล้วมึงต้องเข้าใจจุดนี้ให้เร็วที่สุดพอเขาเริ่มเรื่องปั๊บมึงจะเห็นเลยว่าไอ้เหี้ยนี่มีปัญหาอย่างไรแค่นั้นพี่ไม่เดี๋ยวเริ่มเกมเลยโทรศัพท์เข้ากำลังเศร้าอยู่ตรงบันไดให้ตบแมงวันนะพอตบแมงวันปั๊บเงินเข้าเหี้ยได้เงินจริงแดกแมงวันอันนี้เมาระหว่างทางนะตอนแรกอ่ะ ผมก็กำลังคิดว่าเอ้ยเหี้ยแม่งมันมุกอ่ะอึ๊บแล้วก็มีรุ่นน้องมาทักพอดีพี่กินอะไรอ่ะโบตันพี่กินโบตันนะพี่กินโบตัน ของเวอร์ชันฝรั่งกูก็กำลังคิดแบบเวอร์ชันฝรั่งก็จะทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแหละครับคือถ้ามันเป็นโมเมนต์นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาไปปรับนะก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ไม่ต้องมีมุกมันตบแมงวันกินโบตันก็ได้ไงมันจะเด๋อใช่ไหมฝรั่งมันจะอมโบตันทำไม มันก็ใจว่ามันก็ในของฝรั่งมันไม่ได้มีหรอกครับอุบมุกอมโบตันโบตันอะไรเงี้ยรุ่นน้องมาทักอะไรไม่มีหรอกแต่ว่าเขามีตบแมงวันเหมือนกันแดกแมงวันมีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เหมือนขับรถไปแล้วก็แดกแมงวันแล้วก็ได้ตังของฝรั่งก็แค่นั้นนะครับแต่ของไทยเนี่ยมันจะมีมุกไทยๆมันมีมุกไทยๆที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยดูตอนนี้ยังอมยิ้มเลยแม่งแบบพี่อมโบตันน่ะไม่มีอะไรหรอกพอดีพี่ช่วงนี้เจ็บคอ แล้วหลังจากที่เล่นเกมพี่มาเดี๋ยวไม่หยุดพักอีกเลยไม่หยุดพักอีกเลยจนจบของฝรั่งอ่ะจุดเสียสำคัญหลักๆเลยคือมันย้วยมันจะมีหลายช่วงมากอ่ะที่จบเกมนี้ละกว่าจะไปเกมต่อไปมึงลีลาชิบหายมันกลายเป็นไม่ต่อเนื่องอ่ะเหมือนว่า GM หยุดส่งกติกาเพื่อรอให้มึงแบบใช้ชีวิตออกไปใช้ชีวิตอ่ะมึงก็เลยว่าคือมันย้วยคือมันย้วยตอนดูจบเสร็จปั๊บผมนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะเราติด
การเล่าเร็วในเวอร์ชั่นไทยหรือเปล่าเอออันนี้เนี่ยผมคิดตอนแรกที่ออกมาคิดคือตัวเวอร์ชั่นฝรั่งมันเหี้ยแล้วล่ะดูจบมาปั๊บจืดสัตว์พยายามแบบหาข้อดีให้หนังก่อนนะเข้าใจป่ะว่าเฮ้ยเหี้ยเป็นเพราะเราติดหรือเปล่าพี่มาเดี๋ยวเล่า13เกมสยองเค้าเล่าเดือดมากเลยนะเขาไม่หยุดเลยนะเขาบิว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 ต่อเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์เกมต่อเกมไม่มีเวลาพักให้พระเอกเปลี่ยนเสื้อด้วยซ้ำไม่มีเวลาพักให้พระเอกหายใจด้วยซ้ำไหลไปเรื่อยๆตั้งแต่ออกจากงานปั๊บไปต่อยหน้าพัวแล้วแม่งก็ออกมาแล้วก็ไม่หยุดอีกเลยซีนนี้มันสุดเลยของเวอร์ชันไทยคือซีนที่ขึ้นรถเมล์เออแล้วไปเจอช่างอ่ะแล้วช่างแม่งรับโทรศัพท์แล้วพระเอกต้องรับโทรศัพท์เครื่องนั้นพระเอกแม่งก็ไปแย่งแล้วช่างเนี่ยก็แบบเอ้ยมึงแย่งโทรศัพท์กูก็มีทะเลาะทะเลาะกันมีเรื่องกันต่อยกันบนรถเมย์อะไรอย่างเงี้ยลามไปถึงตกจากรถเมย์แม่งก็ยังต่อยสู้กันถืออีโต้มาจะฟันพระเอกแม่งรับขาหมูเอามาบัวตอนที่ก่อนจะดูเวอร์ชันฝรั่งกูคิดอยู่เหมือนกันเฮียฝรั่งมันจะมีแบบไปสู้กันในรถเมย์ไหมของเมืองนอกไม่มีช่างพวกอาจจะเจอแบบเปิดเขาเรียกอะไรฮิปฮอปกลางๆหน่อยถ้าเป็นของฝรั่งก็น่าจะเป็นเหมือนแบบฮิปฮอปกลางๆหน่อยหรือไปเดินยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะของฝรั่งก็นั่งรถเมย์ปั๊บแล้วก็แบบนั่งอยู่ข้างหลังจะมีไหมเออกูก็ยังคิดอยู่เพราะไอ้ซีนรถเมย์ถือเป็นเหมือนเป็นซีนคลายแม็กซ์หนึ่งซีนเลยนะที่ทุกคนจำได้ผมจำได้เลยด้วยว่าตอนที่หนังมันฉายใหม่ๆเพื่อนๆผมอะไรอย่างเงี้ยที่ไปดูอย่างเงี้ยนี่คือหนึ่งซีนที่เพื่อนๆผมและคนรอบตัวเขาชอบกันนะเออมันจะมีซีนใหญ่ๆที่จำนะเป็นซีนจำคล้ายๆเป็นซีน A ของเรื่องเลยเนี่ยก็จะเป็นซีนรถเมย์เนี่ยเนี่ยซีนรถเมย์นี่คือคลายแม็กซ์เลยกับอีกซีนหนึ่งขึงลวดไอ้ขึงลวดมีเวอร์ชันฝรั่งก็มีเล่าเหมือนกันเป๊ะนะครับแต่ว่าของไทยดูดีกว่ากินอึก็เป็นซีนคลายแม็กซ์แต่ว่าเชี่ยจนถึงทวนเนี่ยผมไปทวนอีกรอบนะแดกอึยังดูไม่ได้อยู่ดีอะเฮียกูไม่ได้จริงอ่ะกูไม่ได้จริงอ่ะมึงคือพวกมึงต้องรักกูให้มากๆนะเพราะว่าไอสัตว์พวกมึงเคยขอให้กูไปรีวิวอี Human Centipede อ่ะกูรีวิวพวกมึงรอบนึงนะอีสัตว์พะอืดพะอมไปหลายวันน่ะไอเหี้ยน้ำหนักลดนะกูบอกเลยเหี้ยใครที่แบบไม่ไหวไม่ต้องไปดูก็ได้นะไอ Human Centipede อ่ะเหี้ยมากอ่ะหนังแบบไอสัตว์มันแบบมันโอ้โหจะอ้วกอ่ะแล้วคือซีนแดกอืดในภัตตาคารนี่ผมก็แบบเหี้ยมันก็เป็นซีนจำแหละแต่สำหรับกูไม่ไหววะเอาเป็นว่าซีนที่เป็นซีนอย่างเนี้ยรถเมย์มีขึงลวดแล้วก็หมดแล้วนะเออที่เหลือก็คือสนุกอ่ะก็ไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับของฝรั่งอ่ะผมก็ว่าเอ๊ะเขาจะทำไงว่าซีนรถเมย์จะต้องมีไหมเพราะมันเป็นซีนจำเลยเนาะเออซีนจำของฝรั่งแดกอืดเอาออกเว้ยเออเขาเอาแดกอึออกรถเมย์ไม่มีมันเป็นเกมอื่นไปแทนไปขโมยเหมือนอยู่ในโบสถ์อะแล้วไปขโมยงานฝีมือก็เผาเนี่ยแล้วก็แดกอึไม่มีแต่ว่าเป็นเหมือนงานเลี้ยงเหมือนงานแต่งมันน่ะแล้วก็ให้ทำภารกิจคือไปทำตัวให้หน้าอับอายก่อความวุ่นวายอะไรเงี้ยในงานที่เต็มไปด้วยแขกของฝั่งผู้หญิงเป็นญาติๆอะไรอย่างงี้ยืนบนโต๊ะฉี่ใส่แจกันป่วนงานคือพระเอกคิดว่าเฮ้ยไอ้เกมเนี้ยมันไม่ได้ช่วยชีวิตกูดีขึ้นนะมันทำลายชีวิตคู่กูด้วยแต่ GM ในโทรศัพท์บอกประมาณว่าแต่สิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงกำลังหาเงินไปช่วยเมียมึงอยู่ดีนะมึงกำลังช่วยเมียมึงอยู่นะช่วยเมียมึงในการที่ทำลายจิตใจเมียมึงอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบบมันกั๊กที่เหี้ยมันดูกั๊กอะในขณะที่ของไทยแม่งเดินเข้าประตูคานแดกอึแล้วฟันบนรถเมล์ลงมาแบบใช้ขาหมูรับมีดมึงเข้าใจป่ะของฝรั่งแม่งแบบเอางานฝีมือไปเผายืนบนโต๊ะฉี่ใส่แจกันมันอาจจะเป็นเรื่องเลทเรื่องอะไรด้วยแหละเขาอาจจะคุยกันแบบเอ้ยไม่อยากให้มันเลทหนักมากเน้นเลยเจาะกลุ่มตลาดให้กว้างใช่ไหมก็เลยอาจจะลดลงแดกอึก็ไม่ได้ไงเออไม่ได้
ก็ต้องเอาออกอะไรอย่างเงี้ยเป็นเอางานฝีมือของเป็นเอาเหมือนแค่งานฝีมืออะไรโชว์ตั้งอยู่ในโบสถ์นั้นนะไปเผาแทนน่ารักเชียวเดินขึ้นโต๊ะฉี่ใส่แจกันโอ้ยเกมยากทำไม่ได้เลยโอ้ยทำไม่ได้เลยทำไม่ได้จริงนะเออมันเดือดดูเดือด แล้วมึงเกมว่าง่อยแล้วนะมึงก็เอาเวลาไปเล่าความสัมพันธ์ถังเล่าส้นตีนเลยไม่รู้จุดหลักๆสำคัญเลยนะที่ทำให้13เกมสยองเวอร์ชั่นคนไทยดูดีกว่าเวอร์ชั่นฝรั่งก็คือจังหวะการบิ้วอัพที่เดือดกว่าหนัง13เกมสยองในเวอร์ชั่นไทยถูกครีเอทและวางโพสิชั่นที่ดีอยู่แล้วให้มันเป็นหนังนอนสต็อปเหมือนมึงดูแคล้งแบบนั้นน่ะโอเคมันบิ้วไม่เท่าแคล้งหรอกมันไม่ได้เดือดแบบโอ้โหแม่งเอาแบตเตอรี่ช็อตนมแล้วก็แบบเป็นคนไฟลุกอะไร ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันนอนสต็อปผมกลับไปดู13เกมสยองเวอร์ชั่นไทยอีกรอบนึงพูดตามตรงนะยังรู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยพี่ทำ13เกมสยองอีกก็ได้นะแบบทำอีกอ่ะไม่ต้อง14 15 16อะไรก็ได้แบบ13ก็ได้อ่ะแต่เหมือนแบบหากิมมิกใหม่มาเพิ่มคือผมรู้สึกว่าผมไปดูอีกรอบอ่ะแม่งก็ยังสนุกคิดถึงจักรวาลอย่างนี้ละกันคิดถึงจักรวาลของ13เกมสยองมากเลยเพราะไอเด็กคนเนี้ยมันสร้างเกมมันก็จะต้องมีผู้เล่นใหม่ใช่ป่ะเออแม่งแล้วมันก็กี่ปีมาแล้วอ่ะ10ปีแล้วหลัก10ปีมาแล้วอ่ะหนังหลัก10ปีอ่ะรีเมคได้นะจริงๆสำหรับผมแม่งกลับไปดูอีกรอบนี้แบบโอ้โหแม่งถ้าพี่มาเดี่ยวรีเมคเนาะไม่น่าจะดีอะไรเงี้ยเล่าเดือดๆไปเลยไม่ต้องไปสนใจหนัง13เกมสยองของเวอร์ชันฝรั่งแม่งทำให้ดูแล้วว่าถ้ามึงแคร์มากๆแบบเอ้ยครอบครัวต้องมีความสัมพันธ์มีเส้นความรักเพิ่มขึ้นมาไอสัตว์แม่งสะเออเลย13เกมสยองเพิ่มเส้นความรักความสัมพันธ์ครอบครัวเนี่ยแม่งสะเออเลยเหี้ยเลยจืดจาง13ซินเนี่ยแม่งจืดจางสัตว์เอาของคนไทยไปทำแม่งไม่ถึงนี่คืออีกหนึ่งครั้งที่พิสูจน์ให้เห็นว่าบ้านเราคนทำงานคนเขียนบทผู้กำกับเก่งๆมีฝรั่งเอา13เกมสยองไปทำปรับนู่นปรับนี่เหี้ยเด๋อไปหมดจืดจางชะมัดเพราะฉะนั้นกรณีของ13เกมสยองเนี่ยครับที่วันนี้ผมเอาไปเทียบให้ฟังเนี่ยก็ทำให้เห็นนะว่าส่วนสำคัญที่สุดของภาพยนตร์ยังเป็นองค์ประกอบหลักมันคือ3กษัตริย์ฟันเฟืองหลักของภาพยนตร์เลยก็คืออันดับแรกเลยนะสำคัญสุดบทดีทุนต่ำยังโอเคแต่ถ้าทุนเยอะๆบทห่วยเห็นกันเกินกาดถูกป่ะอีกส่วนนึงสำคัญไม่แพ้กันคือผู้กำกับคือคนตีความเรื่องราวต่างๆมาเอาซอสที่ได้เอาบทที่ได้มาผลิตเป็นภาพยนตร์ทัศนคติของผู้กำกับส่งผลต่อเรื่องราวนั้นๆภูมิกับบางคนถนัดคอมเมดี้พอไปเล่าดราม่าเล่าไม่ถึงภูมิกับบางคนเล่าดราม่าพอจะไปเล่าคอมเมดี้ตันมุกฝืดอะไรเงี้ยนะครับกับอีกคนนึงคืออันเนี้ยสำคัญเหมือนกันก็คือตัดต่อสำหรับผมตัดต่อสำคัญนะสำคัญก็คือตัดต่อเก่งๆครับเขาจะช่วยปรุงหนังของคุณให้มันอยู่ในจังหวะที่ดีขึ้นหนังหนึ่งเรื่องครับบทเดียวกันถ่ายแบบเดียวกันพ่วงกับคนเดียวกันแต่อีดิเตอร์คนละทีมหรือคนละคนกันเนี่ยหนังมูดเปลี่ยนนะครับจริงๆหนังมูดเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนะครับ13เกมสยองเนี่ยก็ทำให้เราเห็นนะว่าของดีประเทศเราก็มีแต่แค่มันน้อย น้อยนะครับน้อย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 โอเคเพราะฉะนั้นนะครับ13เกมสยองสำหรับผมนะเอาคะแนนณปัจจุบันที่ไปซ้ำมาอีกรอบนึง 9.5 คะแนนครับ9.5 จริงๆสำหรับผม 9.5 นิดเดียวผมว่า13เกมสยองมันจะมีตอนจบที่แบบติดเพอร์เจอร์นิดนึงมันเป็นมุมมองของตัวผู้กำกับแหละครับณตอนนั้นเขาอยากจะเล่าอะไรในมุมนี้อะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องแบบโลกเกี่ยวกับมนุษย์ความเท่าเทียมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาสะท้อนเรื่องพวกนั้นคุณลองไปดูได้แต่แบบผมว่ามันหลุดนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเกมท้ายๆอ่ะเหมือนแบบ2-3 เกมท้ายๆอ่ะมันรวบตึงไปหน่อยมันรีบไปหน่อยมันแบบเหมือนรีบสรุปแบบปุ๊บแล้วก็แบบแป๊บๆจบปุ๊บๆมันรีบไปหน่อยช่วงจบรีบไปหน่อยนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ที่เหลือคือสำหรับผมนี่คือหนังไทยขึ้นหิ้งอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปดูอีกครั้งก็ยังไม่เบื่อลืมไอ้13ซินนั่นไปเฮียเชื่อกูผิดหวังเปล่าเสียเวลาเปล่า
ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็เอาหนังไทยเก่าๆมาคุยมั่งนะครับเดี๋ยวจะหาหนังเรื่องอื่นนะมาคุยกันอีกว่าแบบเฮ้ยเฮียมันดีได้ไงเออทำไมมันถึงดีอ่ะเออมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยมาวิเคราะห์ในมุมมองของน้องหนังนะครับผมว่าช่วงนี้หนังจืดหนังสตรีมมิ่งหลายๆเจ้าก็จืดอะไรเงี้ยนะหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครรู้สึกอย่างไรกับสื่อสารเกมสยองเรามาทบทวนความทรงจำกันแชร์กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะทำความสะอาดบ้านนะครับเรียกใช้บริการบีนี้ดีกว่ามืออาชีพจัดการเคลียร์สะอาดกริบนะครับโหลดก็ได้ง่ายนะใช้บริการง่ายโหลดแอปพลิเคชันบีนี้แม่บ้านออนไลน์นะครับเซิร์ชแล้วก็ใช้บริการได้เลยและอย่าลืมใช้โค้ดนะหนอนหนัง BN นะครับรับส่วนลดไปเลย 6% โค้ดนี้จะใช้ได้ถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ